นัติกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารยอดรายงานตัวครับผีนี่ไม่ได้หลอกแต่พระในชีมก็หลอกวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของแม่ชีปิมพาวงสาอุดมตอนที่ไปผจญกับผีนะครับคือตอนนั้น แม่ชีกำลังจะไปบวชออกจากบ้านลุงไปวัดโนนนิเวศจังหวัดอุดรธานีไปกับสามีที่จะไปบวชพระด้วยคือจะให้สามีไปบวชพระแล้วตัวแม่ชีเองก็จะไปบวชเป็นชีแต่แล้วไปพักอยู่กับแม่ชีดีแม่ชีดีนี่เป็นญาติของสามีซึ่งแม่ชีพิมพา เรียกแม่ชีดีว่ายา่าที่วัดเนี่ยมีกุฏิอยู่หลังหนึ่งเป็นกุฏิของแม่ชีลอยปรากฏว่าเจ้าของกุฏิเ,เพิ่งตายไปใหม่ๆได้ยินแม่ชีแจ็คพูดว่าเมื่อคือนเนี่ยแม่ลอยมาหลอกไม่ได้นอนทั้งคืนเลยอ้าวอาวละสิแม่พิมพพาก็ตกใจมากเอ๊ะจะทำยังไงดีย่าก็คือแม่ชีดีเนี่ย ก็พาสามีของเธอไปหาอาจารย์กู่เพื่อจะขอบวชทีนี้แม่พิมพาก็ต้องอยู่กุฏิคนเดียวพอดีมืดก็ยิ่งกลัวมากเกือบจะอยู่ไม่ได้พอค่ำก็เอาแล้วได้ยินเสียงดังคลุกคลักคลุกคลักอยู่บนหลังคากุฏิคิดว่าแม่ชีลอยมาแล้ว่ะปีศาจแม่ชีลอยมากลัวจนตัวสั่นกระโดดลงมายืนสั่นอยู่ข้างล่าง อยากจะวิ่งไปหาคุณย่าที่วัดแต่ก็ไม่กล้ากลัวจะถูกดุแข็งใจกลับขึ้นไปกุฏิมีเสียงดังอีกนะฮึดขึ้นมาคว้าได้ไม้คานกระทุงหลังคาสังกะสีเต็มแรงปรากฏว่าตุกแกตัวใหญ่ตกลงมาโอเนี่ยเหลือแม่ลอยเออผีแม่ลอยแม่ชีแจ็คนี่ใส่โทษแม่ลอยเออ แม่ลอยตายแล้วไม่มีดีเลยใครๆก็ใส่โทษแต่คนตายตายแล้วว่าเป็นผีเออว่าเป็นผีตายแล้วไปหลอกเขาแม่พิมพาก็นั่งพิจารณาตุ๊กแกอยู่เอ๊มันไม่ใช่แม่ลอยนะมันเป็นตุ๊กแกจริงๆต่อมาย่าก็บอกให้ไปเดินจงกรมแม่พิมพานี่ขนหัวลุกสู้เลย ค่อยๆขยับทีละน้อยทีละน้อยไม่อยากไปย่าก็โกรธก็ดุขึ้นว่าทำแบบเนี้ยข้าไม่เอาเจ้าข้ามแม่น้ํโขงมาให้เสียหน้าเสียตาย่าบ่นอย่างนั้นอย่างนี้ไปต่างๆนานา,นาย่าเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นแม่พิมพาก็ยืนแอบสาวก้าวขาไม่ออกจิตก็คิดว่าก็รู้ว่าเรากลัวแล้วทําไมไม่ออกมานั่งเป็นเพื่อนข้างนอกให้อุ่นใจ เวลานั้นกลัวมากที่สุดไม่กล้าลืมตาค่อยๆเดินไปหลับตาไปเดินเข้ารกเข้าพงก็หรี่ตาน้อยๆแล้วก็รีบหลับตาอีกเดินไปจนสุดทางเดินจงกรมจะกลับก็ไม่กล้าจะเดินก็ไม่ได้จะวิ่งก็กลัวผีไล่ตามเวลานั้นพุทโทไม่เมียไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบตัวสั่นไปหมดเสื้อผ้าเปียกชุ่มโชกไม่รู้เหงื่อมาจากไหน เดินไม่ได้ก็ไม่เดินมันละนั่งตายมันอยู่ตรงเนี้ยจิตมันบอกอย่างนั้นอย่าวิ่งนะถ้าวิ่งอ่ะเป็นบ้าแนะ่อย่าวิ่งไปน,นั่นขาดแต่แล้วก็ลงนั่งตัวสั่นงกงกงันงนแล้วก็มาพิจารณาดูว่าโอ้ยเราเหนื่อยมากอาจจะต้องถึงตายอ่าถ้าตายในหมดลมก็เป็นผีแล้วจะกลัวทำไมเวลามีลมเนี่ยเขาเรียกว่าคนพอหมดลมแล้ว เรียกว่าผีใจหนึ่งก็ตอบขึ้นมาว่านั่นแหละเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นน่ะมันหลงอย่างนั้นอ่าอ้าวแล้วเราหลงเหรอถ้าหลงจะปฏิบัติธรรมได้เหรอเสร็จแล้วก็จับเอาคนกับผีมาพิจารณาว่ามันมีแต่เรื่องสมมตุตินี่สมมุติวันนี่ผู้หญิงสมมุติวันนี่ผู้ชายสมมุติว่าเป็นตัวเป็นตนสมมุติว่าญาติพิจารณาอยู่เพียงสองเรื่องผีหายไปไหนไม่รู้ พอกลางวันนี่ฉันจังหันแล้วไปนั่งพิจารณาอยู่กับโลงผีกระดานสำหรับนั่งพิจารณาก็เป็นโลงเก่าของผีฝากั้นก็ของผีที่นั่งก็ของผีที่นอนก็ของผีรอบตัวเรามีแต่ของผีเนี่ยจะไปกลัวมันทำไมเออม,มันที่ควรจะกลัวเรานั่งภาวนากับหลุมผีจิตมันกลัวผีก็ค้นเข้าหาผีอ่ะ ระมัดระวังตั้งจิตจดจอ่ออยู่กับผีจิตมันไม่ไปไหนหรอกจิตมันก็ดิ่งลงหาผีก็พิจนารณาได้ว่าผีอยู่ที่ไหนตายแล้วไปไหนจิตอยู่กับร่างหรือเปล่าเฝ้าร่างอยู่อย่างนั้นเหรอจิตก็บอกว่าไม่รอกไม่อยู่รักถ้าทําดีก็ไปดีถ้าทําชั่วก็ไปตกหม้อนรกแล้วพอเกิดก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอ่า พิจารณาไปก็ไม่มีอะไรผีหายไปจิตก็รวมลงจิตแก่กล้าขึ้นแม่ชีบอกว่าอยู่วัดโนนนิเวศได้สามเดือนพอดีหลวงพ่อมหาทองสุขมาจากสกลนครอาบอกให้ไปขอบวชรุ่งขึ้นเป็นวันพระแปดคำ่ำก็เลยจัดดอกไม้ทูบเทียนไปขอบวชกับท่านท่านก็บวชให้แม่ชีพิมพาอยู่กับย่านี่ต้องระจญกับการโกรธแล้วก็ด่าว่าของย่าเป็นประจำ แม่ชีก็คิดว่าเราก็มาคิดอยู่ในใจของเราเองว่าเป็นแม่ชีแล้วทำไมเขามาใช้แต่อารมณ์ความโกรธของเขาเนี่ยมีเป็นประจำวันเลยอยู่อย่างเงี้ยอะไรอะไรเราทำเสร็จแล้วทุกอย่างแต่ยังไม่ทันถามก็มาโกรธเราก่อนอย่างเงี้ยเมื่อเราตอบว่าเสร็จแล้วถึงได้หยุดเราก็ร้องไห้เวลาสามสี่ครั้งอ่าทั้งวันก็มีแต่คำหยาบช้าลามกกระทบกระแทกแดกดัน ด่าว่าก่อนถึงจะถามทุกครั้งคนอื่นเขาเมตตาเขาก็ว่าจะไปฝากอาจารย์มั่นให้เราก็ไม่ไปเราคิดว่าเราได้มาบวชก็เพราะเขาเป็นคนพามาเราถึงได้มาเราคิดว่ายังไงก็ช่างเขาไม่ฆ่าเราก็จะอดทนเอาเขาจะด่าเราไปถึงไหนก็แล้วแต่ถ้าวันน้ำตาเราไหลออกมาก็ขอถวายคุณของพระพุทธเจ้าก็คิดอยู่อย่างนี้ก็ยังทนไม่ไหวยังร้องไห้อยู่ทุกวัน อะก็เพราะว่าเรานี่ไม่เคยได้ประสบอย่างนี้มันก็มีแต่ร้องไห้อยู่เรื่อยไปเพราะเราเจอแต่ของดีมาก่อนเวลาเราเจอของไม่ดีก็ต้องมีความอดทนต่อสู้กับอารมณ์ที่ไม่ดีต้องมีความอดกลั้นขันติอยู่ในความสงบอย่างแน่วแน่เรายิ่งกลัวผีย่าก็ใช้แต่ความโกรธยิ่งขึ้นจนกระทั่งเราก็อยู่กุติไม่ได้อยู่แต่ในป่าไปอยู่แต่กับหลุมผี พอฉันอาหารเสร็จแล้วก็ไปนั่งอยู่กับหลุมผีนั่งภาวนาหาแต่ผีอยู่อย่างนั้นะไม่ไปทางอดีตอนาคตอะไรเลยเอาแต่ผีเรื่องเดียวหูก็ฟังแต่เสียงผีตาก็มองหาแต่ผีอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปมองไปตามหลุมผีอยู่เสมอพอบ่ายสามโมงเย็นก็มาทำกิจวัตรปัดวาดอาบน้ำแล้วก็ขึ้นไหวพระสวดมนต์แล้วก็ลงเดินจงกรมอยู่อย่างนั้นน่ะ บางครั้งเดินแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ที่ทางจงกรมจนถึงหกโมงเชา้าจิตถึงถอนขึ้นมาถ้าฝนไม่ตกก็นั่งอยู่ชานกุฏิจิตของเราก็รวมอยู่ตามเดิมถึงสว่างถึงได้ถอนขึ้นมาจิตของเราก็กล้าหาญขึ้นทุกทีเพราะว่าเราได้สอบจิตของตัวแล้วว่าอะไรมันตายที่เรียกว่าคนตายในยอะไรมันตายก็ปรากฏว่าก็พูดกันไปตามสมมุติพระพุทธเจ้าท่านพูดยังไงอะ่ะ เรื่องตายเนี่ยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่พูดเหมือนปุถุชนท่านไม่พูดว่าตายท่านพูดว่าธาตุแตกขันดับอ่าไม่ได้บอกคนตายเหมือนคนธรรมดาเราก็คิดว่าเออก็คนนี่นะทําไมว่าธาตุก็ธาตุสิธาตุลมออกก่อนเวลาตายนะธาตุไฟออกตามหลังทีนี้ก็เหลือแต่ดินกับน้ําผสมกันอยู่ไม่มีไฟกับลมแล้วทีนี้มันก็เน่าเปื่อยละ เราก็คิดว่าจิตไปไหนหนออ่าเวลามันออกไปจากตัวไปไหนหนอจิตก็บอกว่าจิตมันไปแล้วอ่มันไปไหนล่ะก็มันตายแล้วอถ้าหากว่ามันทําดีจิตมันก็ไปทางดีถ้าว่ามันทําชั่วมันก็ไปทางชั่วเท่านั้นแหละไม่ใช่มันจะมาอยู่ในหลุมนี้หรอกไอ้ที่อยู่ในหลุมเนี่ยมีแต่ดินกับน้ําเท่านั้นอ่ะไม่มีคนไม่มีผี เราก็มาคิดว่าถ้าไม่มีคนตายผีตายอยู่นี่แล้วเราจะไปกลัวทำไมอะ่ะถ้าเรากลัวดินกลัวน้ำแล้วเราก็เป็นผู้หลงอยู่ในโลกนี่อ่าเรื่อยไปไม่มีสิ้นสุดไปได้เลยเราคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องไม่กลัวแต่นั้นมาก็เลยไม่กลัวผีท่าไห่อยู่ไหนก็อยู่ได้ไม่กลัวเสร็จแล้ววันหนึ่งแม่ชีพิมพาก็นั่งคิดตั้งสมมุติขึ้นคิดเอาเองว่าถ้าเธอกับสาม,มี เป็นคารวสาด,ด้วยกันเวลาป่วยไม่มีญาติพี่น้องมีแต่สองคนเท่านี้จะดูแลกันแล้วก็ปรากฏว่าสามีป่วยลงไปทานข้าวได้แค่ไหนแม่ชีก็ทานได้เท่านั้นเหมือนกันใจก,ก็คิดว่าถ้าตายก็ให้ตายไปด้วยกันเพราะว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เรากลัวผีเราต้องตายด้วยกัน ปฏิบัติกันอยู่อย่างนั้นไม่นานสามีก็ตายไปจริงๆแม่ชีก็กลั้นใจด้วยคิดว่าจะให้หมดให้ตายไปด้วยกันกลั้นจนใจจะขาดปรากฏว่าไม่ตายหายใจคืนมาก็เลยไม่ตายไปด้วยกันก็คิดว่าทำไมเราไม่ตายไปด้วยกันแล้วตายแล้วจะได้ใส่ลงเดียวกันเผาไฟไปด้วยกัน ก็ได้ยินเสียงหัวเราะขึ้นมาแล้วบอกว่าคิดอย่างเนี้ก็มีแต่เจ้าคนเดียวนี่แหละที่อยู่ในโลกอันนี้ชาติไหนภาษาไหนจะตายด้วยกันเข้าลงเดียวกันไม่มีล็อกในโลกนี้มีแต่เจ้าคนเดียวนี่แหละเสร็จแล้วแม่ชีก็คิดทบทวนดูว่าเวลาคนจะตายในธาตุอะไรมันออกก่อนกันไฟหรือว่าลมออกก่อนหนอก็กําหนดลงไปดูไฟกับลม ก็เลยรู้ได้ว่าลมออกก่อนแล้วไฟก็ตามหลังลมมันไปดันเอาไส้อ่อนๆแล้วมันก็บวมขึ้นมาไส้น้อยมันก็บวมขึ้นลามไปถึงไส้ใหญ่ก็อืดขึ้นอืดขึ้นท้องก็บวมขึ้นน้ำเน่ามันก็ไหลออกมาทางปากทางจมูกก็มาคิดทบทวนดูว่าเออคนเรานี่มันรักกันที่ไหนเนาะก็มีแต่ของเปื่อยเน่าไม่น่ารักหมดทั้งตัว ก็มีเสียงบอกว่ามันเป็นเพราะจิตหลงต่างหากถ้ามันรักมันก็ใช้มายาหวานใส่กันถ้ารักน้อยมายา,มายามันก็น้อยถ้ารักมากมายามันก็มากขึ้นไปถึงหัวคิ้วรักมากแล้วไม่ได้ก็ถึงกับฆ่าตัวตายก็มีมีมากมายอยู่ในโลกอันนี้แต่ถ้าเกลียดนี่ถ้าเกลียดขึ้นไปถึงหัวคิ้วก็ฆ่ากันตายก็มีมากมายเหลือหลายอยู่ในโลกอันนี้ มายาของจิตนี่มีมายาสาไถายใส่กันทำอาการต่างๆนานาความรักเนี่ยมันอยู่ที่จิตเป็นอาการของจิตพราะคิดอย่างนั้นสามีตาแตกดังปังตาแตกพร้อมกันก็มีเสียงบอกว่าอย่าลุกหนีนะคอยดูคอยรักษาผัวเจ้าไว้เดี๋ยวสัตว์จะเอาไปกินความรักก็เลยสิ้นลงตรงนั้นในขณะตาแตกเนี่ยจิตสว่างจ้า จิตแม่ชีหายห่วงไปเลยในขณะนั้นถึงจะไปตายที่ไหนก็ไม่ห่วงแล้วเราก็รู้ว่าเราหลงแล้วมันก็ปล่อยวางไม่เป็นห่วงอะไรเลยดูไปดูไปกระโหลกศีรษะมือเท้าก็ค่อยคอยหายไปเหลือแต่กระดูกขาท่อนเดียวมดก็เจาะกินน้ำเน่าที่เยื่อในกระดูกยุบยับยุบยับเต็ไมไปหมดทั้งมดทั้งนอน คนหนึ่งก็บอกว่าเฝ้าให้ดีนะผัวเจ้าจะหายไปมดกินไปแล้วเหลือแต่กระดูกเท่าเล็บมือติดดินมดหายไปครับเดี๋ยวกระดูกก็หายไปเขาก็บอกว่าผัวเจ้าหายไปแล้วหาดูดีๆเร็วเข้าคุยดินหาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็หาไม่เจอเขาก็บอกว่านี่ละธาดินมันกลายเป็นดินไปแล้วเขาบอกเพียงแค่นั้นเราสมมุติความรักกันเลยเถิดกลายเป็นเรื่องจริงจังใหญ่โต เกิดเป็นธรรมขึ้นมาพิจารณาตลอดคืนตลอดพรรษาเลยทีเดียวแม่ชีภาวนาเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนนอนบ้างเล็กน้อยจิตสงบสบายแต่ไม่เกิดปัญญาพอออกพรรษาแล้วย่าก็พากลับเวียงจันทร์ก็เดินทางจากวัดโนนนิเวศ ฝนก็ตกพระที่อยู่ท่านก็ห้ามว่าอย่าพึ่งไประโยมฝนตกหนักเขาก็ไม่ฟังยาก็พาเดินตากฝนไปฝนก็ตกหนักก็พาไปพักอยู่ที่บ้านเกาะน้อยนาปงวัดอาจารย์หอมอาจารย์หอมท่านก็ห้ามว่าอย่าพิ่งไปให้พักที่นี่ก่อนเถอะฝนไม่ตกค่อยไปไม่ฟังคําของอาจารย์ท้งนั้นเลย เสร็จแล้วย่าก็พาเดินไปถึงบ้านนาผู้พอดีมืดไปพักอยู่ที่นั่นเก้าคืนแล้วก็ออกจากบ้านนาผู้เดินมาหนองนกเขียนมาถึงบ้านหนองนกเขียนพอดีมืดตื่นเช้าขึ้นมาก็เดินทางไปหนองคายรถก็ไม่นั่งเงินก็มีอยู่ก็ไม่จ้างเดินเอาอแม่ชีพิมพาก็หาบหนักของหนักทั้งนั้นหนังก็พองข้าวก็ไม่ได้ทานเลย ออกจากบ้านหนองนกเขียนตั้งแต่สี่โมงกลางคืนนะสี่ทุ่มเจ้าของบ้านเขาห้ามไว้อเขาจะจ้างรถให้ก็ไม่เอาจะเอาตามใจตัวเองคือเดินเดินมาถึงบ้านนาทาพอดีสามทุ่มไปถึงแล้วก็ยังต้องไปนวดให้ย่าอีกไม่ได้หลับได้นอนกันเลยแม่ชีก็มีแต่ความอดกลั้นขันติต่อสู้ เท้าก็แตกเดินแทบไม่ได้เลยบ่าก็แตกลอกไปหมดเวลาเอาหาบใส่บ่านี่น้ํำตาไหลออกมาเลยมันแสบเหลือทนหนังลอกออกหมดมีแต่เนื้ออ่อนๆก็ทนไม่ไหวน้ำตาไหลอาบหน้าออกมาแต่ไม่พูดอะไรทั้งนั้นมีแต่คิดว่าถ้าเราตกนรกนี่จะทุกกว่านี้คิดอย่างนี้แล้วก็อดทนเอาตื่นเช้าขึ้นก็เดินไปหนองคายแต่เช้า ไปที่บ้านประหลัดสอนซึ่งเป็นญาติกับย่าไปบอกเขาว่าจะข้ามเวียงจันท์เขาก็ห้ามไปยังไม่อยากให้ไปเพราะว่ามีแม่ชีคนหนึ่งทำชื่อเสียไม่ดีไว้อย่าเพิ่งไปเลยเวลานี้แล้วเสร็จแล้วก็ไปอยู่วัดอรุณรังสีมีแม่ชีอยู่คนเดียวก็ไปอยู่ที่นั่นอยู่มาก็มองเห็นแต่แม่ชีคนเนี้ยตากข้าวกลบบาทขายอยู่เป็นประจำ ไม่เห็นเขาเดินจงกรมหรือว่านั่งภาวนามีแต่ตากข้าวเสร็จแล้วก็มานอนกลนครอกครอกอยู่อย่างเนี้ยประจำวันดูแล้วก็เกิดความสงสารเพื่อนนักบวชด,ด้วยกันเป็นชีด้วยกันเอาบวชมาแล้วทำไมมาหลงมัวเมาอยู่กับความอยากได้อยู่อย่างนั้นจนไม่มีเวลาจะทำความดีมีแต่นั่งจ้องไล่แต่หมาไล่กาอยู่อย่างนั้นมีแต่ตากข้าวขายอย่างเงี้ยเหรอก็คิดว่า ละสิ่งเหล่านี้แล้วจึงบวชเป็นแม่ชีบวชแล้วก็น่าจะละจากความอยากได้อยากดีอยากมั่งอยากมีให้หมดสิ้นไม่ใช่เหรอทำไมมาเติมเข้าไปอีกมันจะออกจากทุกขได้ยังไงมีแต่ความหมกมุ่นหุ้มห่ออยู่อย่างเนี้ยไม่มีความเพียรเผากิเลตตัณหาเลยก็คิดอยู่แต่ในใจไม่พูดอะไรออกไปอยู่มายาก็ไปซื้อปืนมาเกวียนหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปยืมขวานเข้ามา ให้แม่ชีพิมพาผ่าฟืนแม่ชีก็ทําอยู่คนเดียวทั้งวันเลยส่วนตัวย่าเนี่ยฉันแล้วก็นอนอแม่ชีก็ผ่าจนหมดเกวียนยังเหลืออยู่แต่ที่มันเป็นตาผ่าแล้วไม่แตกก็เลยทิ้งไว้ย่าตื่นขึ้นมาก็มาเห็นไม้ที่ทิ้งไวเ้เขาก็โกรธขึ้นอบอกว่าทําไมไม่ผ่าแม่ชีก็บอกผ่าแล้วแต่ไม่แตก มือเนี่ยแตกหมดแล้วกำดัมขวานไม่ได้พอพูดออกไปอย่างนั้นเขาก็โกรธอ่าหาว่าแม่ชีเถียงโกรธใหญ่เลยบอกว่าแม่ชีไม่มีความอดกลั้นขันติอะไรเลยท้อแท้อ่อนแอจะใช้ได้ยังไงแล้วผู้ใหญ่พูดก็ตอบโต้เถียงความแม่ชีพิมพาก็เกิดโทสะอย่างแรงเพราะมันยิ่งเหนื่อยมากอยู่แล้วแล้วยิ่งมานั่งบ่นอยู่อย่างนี้อ่าจะหนีหรือไม่หนี ถ้าไม่ไปหรือจะหักคอฆ่าให้ตายนะบป่าไม่ได้พูดออกมาหรอกจิตคิดอยู่อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้พูดออกมาทางวาจาเสร็จแล้วท่าไหนไม่รู้ยาาก็เลยหลบไปอ่าเขาหนีไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอีกพอเช้าเหนื่อยแล้วก็ไปอาบนา้าตอนเย็นก็ไหวพระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิภาวนาก็เกิดนึกถึงอ่าที่คิดจะฆ่าเขาตอนนั้นอ่า ตอนที่ย่ามาพูดด่าว่าเนี่ยในขณะที่นั่งภาวนาอยู่นั้น,จ,นจิตหนึ่งก็พูดบอกว่าเราไม่ได้ฆ่าเขาจริงๆเพียงแต่คิดแลว้วก็แล้วกันไปไม่ได้ฆ่าเขาจริงๆนี่มันจะเป็นบาปเป็นกรรมได้อย่างไงใจหนึ่งก็บอกว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยผิดเนี่ยก็ผิดออกมาจากใจจะพูดหรือไม่พูดจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่ผู้ปฏิบัติถูกก็ถูกออกมาจากใจคิดเฉยเฉยก็มีกรรมสามอย่าง ถ้าพูดออกไปก็มีกรรมสี่อย่างไปฆ่าเขาจริงๆก็รวมกันแล้วเป็นกรรมสิบอย่างอยู่ในจิตของเราดวงเดียวนี้ทั้งนั้นมีทั้งบุญทั้งบาปอยู่ในจิตเรานี่เท่านั้นละ่ะเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรก่อภัยใส่ตัวเองก็จิตดวงเดียวนี้ตั้งแต่นั้นมาจิตของแม่ชีพิมพาก็มีแต่ความเมตตาสงสารถึงแม้ว่าเขาจะด่าว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเธอฝึกใจได้ดีแล้ว อยู่กับคนพาลในย่อมเป็นทุกข์แต่ผู้ตั้งใจฝึกหัดจ,จิตคนพาลน,นั่นแหละจะเป็นอุบายให้เราได้ปัญญามีอยู่ครั้งหนึ่งพอสามทุ่มแม่ชีก็ลงไปเดินจงกรมกำลังจะแผ่เมตตาก็มีเงาดำอันหนึ่งเหมือนกับรูปคนใหญ่ขนหัวขนคิ้วของแม่ชีก็ลุกพองขึ้นมาแผ่เมตาก็ไม่ถูกเอาต้นใส่ปลายเอาปลายใส่ต้น ระลึลกถึงพุโทโธก็หายก็เลยมีแต่สั่นง,งกงกอยู่จนเหงื่อไหลออกมาจนผ้าเปียกหมดทั้งตัวแล้วก็บอกว่าเราจะตายก็เพราะว่าเราเนี่ยเหนื่อยมากเราก็เลยใช้โทสะเข้าต่อสู้ว่ากูก็จะตายเป็นผีเหมือนกับมึงอ่ะว่าแล้วก็มอบหัวลงอ่ามุ่งเข้าไปหามันมันก็หายวับไปแม่ชีก็ตามมันไปมันก็เข้าป่าไปก็ตามไป จนกระทั่งไปไม่ได้ก็หยุดกลับมาเดินก็เดินไม่ได้อกลัวว่ามันจะเดินตามก็มานั่งสมาธิอยู่ไม่นานมันก็มาอีกแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆใกล้กันประมาณสักศอกหนึ่งแต่กันนั้นแม่ชีก็หลับตาไม่ลงลืมตาขึ้นก็ยังเห็นแจวอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วก็ตั้งสติแผ่เมตตามันก็เลยหนีไป จิตของแม่ชีคิดว่าจะวิ่งขึ้นกุฏิหลายครั้งแล้วก็ปรากฏว่ามีเสียงบอกว่าอย่าวิ่งนะทําต่อไปไปไม่ได้เด็ดขาดเลยพอเสียงว่าอย่างนั้นแม่ชีก็เลยนั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นตลอดคืนจิตก็สงบจนสว่างถึงได้ถอนขึ้นมาพอออกพรรษาที่สองแล้วข้ามไปเวียงจันทร์ไปขออยู่กับอาจารย์มหาถววนที่วัดหนองบัวทอง ที่แถวนี้ชาวบ้านเขาเล่าว่าจะเดิมเป็นที่เลี้ยงช้างของเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทรแม่ชีมาอยู่กุฏิเล็กๆฝาใบตานหลังคามุงหญ้าไม่มีประตูเวลานั่งสมาธิก็มีเสียงเหมือนใครเอามือมาลูบฝาเสียงดังกรูกรากมือใหญ่เท่าใบตานเสร็จจากเอามือลูบแล้วก็โยกกุฏิสลับกันไม่หยุดหย่อนครั้นหันหน้าออกสู้มันก็แอบไปทางซ้ายบ้งาง้างขวาบ้าง มันรบกวนอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนจงกระทังแม่ชีไม่กล้าล้มตัวลงนอนเลยแม้แต่ครั้งเดียวกลัวมันจะขึ้นมาคลำตัวเป็นเวลาประมาณสักสี่ห้าเดือนเห็นจะได้ได้แต่นั่งหลับตาพักผ่อนชั่วครู่ชั่วยามเวลาเดินจงกรมมีเสียงดังพรึบพรึบเหมือนคนเอาคอนมาตีดังรอบๆทางเดินจงกรมก็หยุดยืนแผ่เมตตาให้เสียงมันก็ยังดังไม่หยุดสงสัยว่าเป็นเสียงอะไรหนอก็กำหนดเพ่งดู เห็นเป็นพวกข่าหลายคนเป็นวิญญาณพวกข่าเป็นผู้ชายล้วนผู้หญิงไม่มียนุ่งผ้าเตี่ยวมีผ้าโพกหัวนั่งกระโยงแล้วเอามือทุบดินแผ่เมตตาให้ก็ไม่ยอมรับบอกว่าไม่รู้เรื่องเขาโกรธเขาโกรธว่ามาแย่งที่อยู่ของเขาบางครั้งก็มีเสียงเหมือนควายวิ่งไล่กันมาตรงทางเดินจงกรมเหมือนกับจะวิ่งมาชนเรา แม่ชีก็ต่อสู้ไม่หนีไม่หยุดคงเดินต่อไปพอประจันหน้ากันมีเสียงหยุดกึกมีลมกระทบหน้าแต่ไม่มีอะไรมีแต่เสียงเท่านั้นะเป็นอยู่อย่างเนี้ยหลายพรรษาแต่ว่าในพรรษาหลังๆก็ค่อยเบาลงเบาลงแม่ชีพิมพาจำพรรษาอยู่ที่นี่ประมาณสักแปดพรรษาก่อนเข้าพรรษาประมาณหกเดือนแม่ชีมุก ไปชวนให้ไปจำมันษาด้วยกันที่วัดป่าพระสถิตท,ที่นั่นมีแม่ชีอยู่ก่อนแล้วสองคนก็รวมเป็นสามคนทั้งแม่ชีพิมพาด้วยวัดนี้ไม่มีพระเนนก็ไม่มีแม่ชีบินทบาทเลี้ยงตัวเองวันหนึ่งมีคนบอกว่าคนร้ายชื่อสงงานี่มาอาศัยอยู่ในป่าช้าใกล้วัดเนี่ยมันร้ายมากมีข่าวลือว่ามันคมขืนผู้หญิงแล้วฆ่าตายทุกราย แม่ชีก็กลัวมากรีบทำกิจวัตรให้เสร็จตั้งแต่ยังวันพอคำลงก็ขึ้นกุฏิสวมดมนต์มืดๆไม่กล้าจุดเทียนคืนหนึ่งกำลังจะสวดมนต์มันเดินมาหยุดอยู่ข้างกุฏิอ่าตอนนั้นจะใช่เจ้าสง่าคนนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบแม่ชีนั่งตัวแข็งไม่กล้าขยับขยือนไม่กล้าแม้จะหายใจ กลั้นไว้กลั้นไว้จนกลั้นไม่ไหวค่อยๆผ่อนออกทีละน้อยทีละน้อยแทบจะขาดใจตายก็อธิษฐานขอให้มันไปจะให้พ้นเร็วๆเธอะอธิษฐานแล้วไม่นานเขาก็เลยหนีไปกุฏิใหม่ะแม่ชีก็กั้นลมอยู่เบาๆกลัวเขาจะกลับมาอีกลมก็ค่อยๆอ,อ่อนลงไปก็เลยสงบไปเลยถึงหกโมงเชา้าถึงได้ถอนขึ้นมาความกลัว ก็เบาบางลงไปมากกว่าแต่ก่อนตื่นเช้าขึ้นมาถึงได้รู้ว่าเมื่อคืนเนี่ยมันเดินไปข้างกุฏิแม่ชีมุกแม่ชีมุกกำลังจุดเทียนไหว้พระมันตะโกนบอกว่าแม่ชีขอนอนแค่รุ่งเช้าอ่ะแม่ชีมุกออกหลังกุฏิเลยเปิดหนีเข้าบ้านแม่ชีพิมพาก็ปรึกษากับแม่ชีพรซึ่งแก่มากแล้วเนี่ย จะทํารั้วกันก็ตกลงกันจะใช้ล้อมด้วยหนามเล็บเหี่ยวถ้ามันเข้ามาหนามจะเกี่ยวเสื้อผ้ามันระหว่างที่มันหยุดปลดนี่เราจะวิ่งหนีตกลงกันว่าอย่างนั้นพอคํามลงแม่ชีก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า,าถ้าข้าพเจ้าจะมีบุญอยู่ในเพศนักบวชชีเนี่ขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ คุณศีลคุณธรรมให้โดนบันดาลจิตครูบาอาจารย์ให้มาในสถานที่นี้ภายในสามวันเจ็ดวันจะนับถือว่าผู้ที่มาเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ถ้าเลยจากนี้ไปไม่มีใครมาข้าพเจ้าจะศึกพระบุญข้าพเจ้าไม่มีแล้วหลังจากตั้งสัจจะอธิษฐานไม่กี่วันวันนั้นเวลาประมาณสักสามทุ่ม ได้ยินเสียงดังตุกติ๊กทุกติ๊กเหมือนกับเสียงเท้าคนเดินแม่ชีก็คิดว่าช่างเถอะล้อมรั้วไว้แล้วไม่ค่อยกลัวนักแต่คอยระวังเฝ้าดูอยู่มีเสียงถามว่าแม่ชีถังตักน้ำมีไหมแม่ชีก็ค่อยคอยย่องไปที่ประตูรั้วมองเห็นไม่ชัดก็ถามว่าใครอะจะเอาถังน้ำไปทำอะไรปรากฏว่าเป็นพระอ่ะ มองไปมองมาเห็นไม่มีผมถามอีกพระหรือคนนะ่ะเวลานี้กำลังมีเรื่องนะถ้าไม่บอกเนี่ยไม่ได้ถังน้ำเด็ดขาดปรากฏว่าท่านไม่ตอบมีกลิ่นพระเหลืองโชยมารู้ว่าเป็นพระก็เลยรีบไปเอาถังน้ำมาแล้วเปิดประตูดีใจมากที่สุดตอนนั้นไม่กลัวแล้วต้มน้ำร้อนเตรียมหมากพลูมาต้อนรับพระเสร็จแล้วก็เล่าให้ท่านฟังไอ้บักสง่านี่มันมาอยู่ที่ป่าช้า มันไปที่ไหนนะ่ะมีต่คนตายดิฉันบวชใหม่ยังไม่อยากตายก็ตั้งสัจจะอธิษฐานขอให้ครูบาอาจารย์มาอยู่จำมันษาด้วยอ่าบุญดิฉันมีดิฉันไม่ศึกแล้วจะขอตายในพระาศาสนาอธิษฐานแล้วยังไม่ถึงเจ็ดวันเพียงแค่สามวันก็ปรากฏว่าผู้ที่มาก็มีอาจารย์สุวัส อาจารย์วันอาจารย์สมอาจารย์สิงทองอาจารย์ประยูนอาจารย์เพนหลวงพ่อแวงหลวง,งพ่อลาอาจารย์คำมุย้ยมีพระมาวันเดียวกันชั่วโมงเดียวกันเกือบจะยี่สิบองค์น่าอาัศจรรย์มากพระอาจารย์คำมุย้ยท่านบอกว่า,าท่านเสร็จจากสวดมนต์ไหว้พระแล้วคุยกับหลวงพ่อว่าพรุ่งนี้จะข้ามมาศรีเชียงใหม่แต่ยังไงก็ไม่ทราบ เกิดคิดถึงคุณแม่พิมพาคิดถึงมากคิดว่าคุณแม่จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นอะไรอยู่มันร้อนใจมันอยู่ไม่ได้ก็เลยข้ามเรือมาจะมืดจากเวียงจันนันส่วนอาจารย์สุวัสด์ท่านก็บอกว่าผมก็เหมือนกันชวนกันว่าพรุ่งนี้จะลงมาสีเชียงใหม่แล้วก็แยกกันไปจัดของพอมารวมกันก็ชวนกันมาเลยจนมืดค่ำป่านนี้ก็เห็นจะเป็นด้วยคำอธิษฐานของคุณแม่และมัง้งครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนในชีวิตของแม่ชีพิมพาวงสาอุดมแม่ชีใจสิงแห่งวัดหินหมากเป้งครับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในภาคกลางครับ มีโบสถ์เก่าแก่อยู่ที่วัดนั้นแล้วก็มีญาติโยมไปทำบุญเสร็จแ,แล้วก็มองเห็นแม่ชีรูปหนึ่งยืนอยู่หน้าโบสถ์บ้างยืนอยู่ข้างโบสถ์บ้างบางคนก็เห็นยืนอยู่หลังโบสถ์ลักษณะที่ยืนนั้นยืนนิ่งๆทื่อๆเหมือนกับรูปปั้นเห็นเป็นอย่างเดียวกันว่าเป็นแม่ชีสูงวัยมากแล้วที่วัดนั้นก่อนนี้เคยมีแม่ชีอยู่แต่ว่าตอนหลังไม่มี ระหว่างที่แม่ชีรูปนี้อยู่ที่วัดเป็นช่วงที่โยมแม่ของท่านเจ้าอาวาสบวชเป็นชีอยู่ที่วัดนั้นด้วยก็เลยมีคนมาบวชชีอยู่ที่วัดหลายรูปแต่พอหลังจากแม่ชีโยมแม่จเจ้าอาวาสได้จากไปด้วยเหตุอันเหลือเชื่อนั่นก็คือลม้มลงตายที่ใกล้ๆกับโบสบ์ดก็เลยไม่มีแม่ชีอยู่ที่วัดแม่ชีที่ตายนั้นลม้มลงนอนตายโดยไม่มีบาดแผลที่ร่างกายหรือว่าจะโดนงูกัดก็ไม่ใช่ก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นลมตายหรือว่าหัวใจลม้มเหลว แต่หลังจากที่แม่ชีเสียชีวิตไปแล้วแม่ชีที่วัดก็ค่อยๆสึกบ้างย้ายไปอยู่ที่อื่นบ้างมันมีสาเหตุก็คือพวกแม่ชีมักจะมองเห็นแม่ชีโยมแม่สมพันธ์เนี่ยเดินไปเดินมายามดึกสงัดก็เลยพากันกลัวต้องหาทางหลีกลี่หนีหาย้ายออกไปจากวัดตัวของท่านสมพันธ์เองท่านก็อายุสั้นหลังจากโยมแม่เสียได้เพียงห้าปีท่านก็มรณาภาพอย่างน่าแปลกใจอีกเหมือนกันท่านมักจะตื่นในเช้ามืด แต่ว่าเช้ามืดวันนั้นท่านไม่ตื่นลูกศิษย์ก็เลยไปเรียกท่านท่านก็ไม่ตอบก็เลยหาทางเข้ากุฏิด้วยการปีนเข้าทางหน้าต่างโดยลูกศิษย์คนหนึ่งพบว่าท่านมรณาภาพบนที่นอนวันเวลาล่วงเลยมาจนเปลี่ยนสมภารไปแล้วถึงสามองค์ถึงได้มีคนมองเห็นแม่ชีสูงอายุที่โบสถ์ก็เชื่อกันว่าคงจะเป็นแม่ชีโยมแม่ของท่านสมภารองค์ก่อนที่ตายใกล้โบสถ์แม่ชีมาปรากฏแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรใครก็แค่มาให้เห็น เชื่อกันอีกอย่างว่าแม่ชีอาจจะมาขอส่วนบุญชาวบ้านก็ช่วยกันทําบุญกรวดน้ําไปให้ดวงวิญญาณแม่ชีหลังจากนั้นก็คาดคิดกันว่าแม่ชีจะไม่มาปรากฏอีกแล้วแต่ก็ผิดคาดเพราะว่าแม่ชีก็ยังมาให้เห็นอีกหลายครั้งญาติของแม่ชีนั่นก็ได้เอากระดูกข,ของแม่ชีมาทําบุญเรียกว่าทําบุญกระดูกเพื่อให้ดวงวิญญาณแม่ชีได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจะได้ไม่มาให,ให้ยืนให้เห็นที่หน้าโบสถ์อีกแต่ก็ยังมาอยู่ มีบางคนเห็นว่าสีหน้าแม่ชีในเศร้าหมองมากเวลาที่คนมักจะเห็นก็คือช่วงเย็นก่อนค่าแม้แต่พระและเนนในวัดก็เห็นด้วยได้คิดกันว่าหรือแม่ชีจะมาบอกเหตุอะไรก็พยายามค้นหาสาเหตุกันแต่ก็ไม่พบเหตุอันควรก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงญาติของแม่ชีก็พยายามหลายทางด้วยกันทางหนึ่งก็พึ่งหมอดูซึ่งชาวบ้านที่หมู่บ้านเมื่อไม่รู้อะไรจนบัญญาจริงๆก็มักจะถามหมอดูหรือว่าถามคนทรง น,นี่ก็เหมือนกันหมอดูก็บอกราวกับตาเห็นว่าแม่ชีต้องการให้ทาสีโบนใหม่เพราะสีที่ทาเอาไว้นั้นมันหลุดล่อนลอกไม่สวยไม่งามแล้วพวกมัคน,นายกเห็นว่าน่าจะจริงเนื่องจากมองดูแล้วก็จริงอย่างที่หมอดูเขาทำนายทายทักก็เลยเบิกเงินวัดไปซื้อสีและเครื่องมือเครื่องไม้อะไรต่างๆมาก็จะทากันเองขอแรงชาวบ้านที่มีฝีมือเพื่อจะได้ประหยัด ราคาค่าใช้จ่ายเนื่องจากวัดไม่ค่อยมีเงินชาวบ้านที่มีฝีมือทางช่างก็ว่าไม่ยากอะ่ะช่วยกันไม่กี่วันก็เสร็จได้ทาสีโบสถ์กันจนเรียบร้อยดีแล้วหน้าดูหน้ามองหน้าเลื่อมใสแต่ก็ยังมีคนเห็นแม่ชีมายืนอยู่อีกผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ชักเบื่อเบื่อกันแล้วก็เลยพากันเมินเฉยเสียทำนองว่าอยากมายืนก็ยืนไปครับ มายืนไม่พูดไม่จาไม่บอกใครจะไปตัดสรู้ได้แม้แต่ญาติของแม่ชีเองก็เอือมระอาไปตามๆกันทำไมร่รู้ไม่ชี้กันได้ไม่นานก็เกิดเหตุกระโบดนั้นปรากฏว่าไฟลุกในโบสถ์ดีแต่ว่ามีเด็กวัดไปเห็นก็เลยเสียหายไม่มากก็ไหม้ไปตรงแท่นบูชาเท่านั้นเหตุอาจจะเกิดจากมีคนจุดเทียนแล้วก็ลุกลามก็พากันคิดว่านี่หรือเปล่าที่แม่ชีพยายามจะบอกให้ระวัง แต่บางคนก็พูดว่าแม่ชีนั่นแหละโมโหที่คนเลิกสนใจในการมายืนปรากฏก็เลยทําให้ไฟไหม้โบสถ์ขึ้นมาเลยก็คิดกันไปหลายอย่างหลายทางแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดหลังจากไฟไหม้แท่นบูชาในโบสถ์แล้วก็ยังมีคนเห็นแม่ชีมายืนอยู่อีกเรื่องนี้ตอนแรกๆก,ก็พากันหวาดกลัวต่อมาก็พากันเบื่อหน่ายต่อมาอีกก็ไม่มีใครกลัวแล้วมีแต่อยากจะทําอะไรบางอย่าง มีบางคนอยากจะยืนจ้องให้เห็นดำเห็นแดงกัไปข้างว่าใครจะหนีใครแล้วก็มีพวกอยากลองดีบางคนอยากจะเอาอะไรกว้างได้มีคนพยายามจะถ่ายรูปแม่ชีแต่ไม่มีใครถ่ายมาได้ให้มาเห็นแวบเดียวก็หายไปแล้วเช้าวันหนึ่งพระหนุ่มรูปหนึ่งไปที่โบสถ์ท่านได้เห็นแม่ชียืนหันหลังให้ที่หน้าโบสถ์เป็นยามเช้าที่แสงแดดส่องทำเอาพระหนุ่มถึงก็ถอยกรูดแล้วรีบหนีกลับกุฏิเล่าให้พระในวัดฟัง พระหลายรูปก็พากันไปดูแต่ไม่มีต่อมาหลวงตารูปหนึ่งตอนบ่ายๆท่านไปทางโบสถ์ท่านเดินไปก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเดินมาข้างหลังท่านก็นึกวา่าเนนก็เหลียวไปมองท่านเห็นชัดเจนว่าเป็นแม่ชีท่านถึงกบขาสัน่นก้าวขาไม่ออกเลยแต่แวบเดียวแม่ชีก็หายวับไปท่านตั้งสติได้ก็รีบกราบกุฏิเอาเข้าจริงๆก็ไม่มีใครรู้ว่าการมาปรากฏตัวของแม่ชีนั้นดวงวิญญาณแม่ชีต้องการอะไร แล้วก็ยังมาให้เห็นอยู่เป็นช่วงช่วงมีบางคนคิดว่าที่แม่ชีมาให้เห็นคงไม่ได้มาต้องการอะไรก็แค่มาให้เห็นเท่านั้นหรือแค่มาให้เห็นเพื่อจะบอกว่ายังไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่ที่นั่นจนกระทั่งหลานสาวของแม่ชีซึ่งตอนที่แม่ชีตายในยังตัวเล็กๆอยู่เคยอยู่เคยนอนกับแม่ชีที่วัดบัดนี้เติบโตเป็นสาวแล้วมีครอบครัวมีลูกสามคนแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าคือหนึ่งนอนอยู่ในกุฏิกับแม่ชีแม่ชี ได้พูดขึ้นมาว่าอยากจะสร้างพระสักองค์ไว้ที่โบสถ์จะต้องทําให้ได้ก่อนที่จะตายไปแต่แกก็มาตายไปเสียก่อนเท่านั้นเองพอนึกได้ก็บอกญาติพี่น้องต่อมาก็ได้สร้างพระองค์หนึ่งไว้ในโบสถ์ในนามขขงแม่ชีแล้วก็ได้บอกกล่าววิญญาณแม่ชีหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นแม่ชีอีกเลยแล้วครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของป้าน้อยครับป้าน้อย อ่าเป็นป้าของคุณวิไลแกเป็นคนที่ไม่มีใครชอบอ่ะแม้แต่ญาติพี่น้องเพราะว่าแกเป็นคนปากไม่ค่อยดีหรือที่ชาวบ้านก็พูดกันเี่ป้าน้อยปากเสียว่างั้นอ่าบางคนบอกปากหมาเมื่อปีก่อนเกิดเหตุกับป้าน้อยเพราะว่าปากของตัวป้าน้อยเองเนื่องจากวันหนึ่งลุงหนุยคนนี้เป็นพี่ชายคนโตเอ่ยปากชวนพี่พี่น้องๆไปเที่ยวทะเลกันพักบ้านเพื่อนของลุงหนุยที่อยู่ชนบุรีทุกคนก็อยากไปรวมทั้งป้าน้อยด้วย ไม่มีใครห้ามไม่ให้ป้าน้อยไปแต่ตัวป้าน้อยเองเกิดคิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้หาว่าลุงหนุ่ยนะไม่ชวนด้วยตัวเองก็น้อยใจจะไม่ไปถ้าป้าน้อยไม่ไปคนอื่นก็ไม่ได้ไปแต่ลุงหนุย่ยทําอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยต้องเอ่ยปากขยันขยอให้ป้าน้อยไปด้วยป้าน้อยถึงยิ้มออกมาได้แล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันหมายกําหนดการจะไปค้างสักสองคืนก็ระเตรียมของกินกันไปเพียบข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอดอะไรพวกนี้ที่มันไม่เสียง่าย แล้วก็มันเป็นช่วงปิดเทอมพวกเด็กๆก็ตื่นเต้นกันมากป้าน้อยมีลูกสามคนสาม,มีชื่อลุงปัน่นลุงปั่นเนี่ยเป็นคนไม่มีปากมีเสียงอะไรป้าน้อยว่ายังไงก็ยังนั้นว่าตามกันเพราะว่าขืนไปขัดเข้ามจะเป็นเรื่องใหญ่บ้านเพื่อนลุงหนุยหลังนั้นแท้จริงเป็นบังกะโลที่เขาเอาไว้ให้คนเช่าแต่สําหรับลุงหนุยเพื่อนกันเนี่ยเขาให้อยู่ฟรี ปนิธถือมากเรื่องไปพักที่ไหนจะต้องบอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางต้องจุดธูปบอกเล่าก่อนปนิจะเกิดหาธูปที่เอาติดไปด้วยไม่เจอก็ถามว่ามีใครเห็นบ้างพอถามป้าน้อยป้าน้อยก็งูดงิดเจ้าโล่งออกมาไม่ต้องไปว่องไปไหวอะไรมันหรอกเจ้าที่ก็อยู่ส่วนเจ้าที่เจ้าทางก็อยู่ส่วนเจ้าทางผีสางอะไรก็ต่างคนต่างอยู่ทุกวันทำไมอยู่กันมาได้พอมาวันนี้จะต้องให้กราบให้ไหว้บ้าปเปล่า ไม่มีใครห้ามปรามป้าน้อยเพราะรู้ห้ามไม่ได้ห้ามก็เท่ากับหาเรื่องใส่ตัวป้าน้อยเดินออกไปหน้าบ้านแป๊บหนึ่งแล้วกลับเข้ามาในบ้านขณะที่เป็นยามค่ําเพราะว่ากว่าตอนที่จะไปถึงนั้นมันก็เย็นมากแล้วเนื่องจากแวะเที่ยวกันมาตลอดทางพอจะนอนกันในคืนนั้นป้าน้อยก็เกิดอาการแปลกประหลาดบนว่าหนาวจังทําไมมันหนาวอย่างนี้โดยที่คนอื่นไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยร้อนซสด้วยซ้ํา มีป้าน้อยคนเดียวบ่นหนาวก็เแลลวพากันแปลกใจแต่ไม่มีใครพูดอะไรป้าน้อยก็ถามลุงปั่นสามีว่าแกหนาวไหมลุงปั่นก็บอกไม่เห็นหนาวเลยเออทำไมไม่หนาวบ้าหไงหนาวจะตายแล้วป้าน้อยก็มองดูคนอื่นๆแล้วถามว่าหนาวกันบ้างไหมพวกที่ถูกถามก็สายหน้าสันหัวป้าน้อยก็บน่นเอ้ี่กูหนาวอยู่คนเดียวหรือไงวะนี่ป้าน้อยคงจะหนาวจริงๆว่าตัวสันเชียว คนหาเสื้อแขนยาวมาสวมเอามือกอดอกนั่นเนี่ยรีบเข้าห้องนอนไปพอป้าน้อยเข้าห้องไปแล้วทุกคนก็พูดกันเบาๆบอกไม่เห็นจะหนาวเหนออะไรเลยร้อนจะตายแล้วพอดีได้ยินเสียงดังจากในห้องป้าน้อยที่เข้าไปนอนคนเดียวก่อนคนอื่นเสียงเหมือนเตียงนอนสัน่นลุงปั่นก็รีบเข้าไปดูเมียแล้วก็ร้องออกมาว่ามาช่วยกันน้อยเฮ้ยไอ้น้อยมันเป็นอะไรไม่รู้ ลุงหนุยป้าน,นิดแล้วก็แม่ของุวิไลรวมทั้งเด็กๆที่อยากรู้ก็พากันเข้าไปดูก็เห็นว่าป้าน้อยสั่นอย่างหนักเนื้อตัวสะท้านตาเบิกพลงทั้งสองข้างมองเพดานปากอ้าตาคางเด็กๆก,ก็พากันกลัววิ่งหนีออกไปก็เหลือแต่วิไลคนเดียวที่ยังปักหลักดูอยู่ข้างหลังแม่แกก็ได้เห็นป้าน้อยกรอกตาไปกรอกตามาน่ากลัวจริงๆเพราะเห็นแต่ตาขาวเหมือนกับไข่เป็ดที่มันกรอกกลิ้งอยู่ในเบ้าตาของป้าน้อย ร่างนั้นหนาวสัน่นอ่าสั่นแล้วก็เกรงสลับด้วยการกระตุกยึกยึกสองยึกสามยึกแล้วหยุดแล้วเริ่มกระตุกอีกเป็นช่วงช่วงลุงรวยบอกว่าอย่างนี้ต้องพาไปหาหมอแล้วแต่ลุงปั่นบอกว่าเดี๋ยวก่อนปลุกให้รู้ตัวก่อนว่าแล้วลุงปั่นก็ขยาร่างป้าน้อยแรงๆแต่ป้าน้อยก็ไม่ยอมรับรู้อะไรเลยเอาแต่สัน่นเอาแต่ส่งเสียงฮือฮือในคออ่าปากหอเลยส่วนดวงตาขาวก็กรอกกลิ้งไปมา อีกทั้งอาการกระตุกก็ยังมีต่อเนื่องไม่ขาดสายลุงปันก็ทำในสิ่งที่ทุกคนไม่คาดฝันเพื่อจะให้ป้าน้อยได้สติรู้ตัวแกขวาดฝ่ามือฉาดใหญ่เขาที่แก้มซ้ายป้าน้อยทุกคนตกใจที่ลุงปันทำอย่างนั้นแต่ดูเหมือนได้ผลเพราะป้าน้อยหยุดสั่นทันทีทันใดและปากที่อ้าก็หุบอีกทั้งดวงตาที่กรอกกลิ่งก็หยุดนิ่งเปลือกตาค่อยๆปิดลง จู่ๆก็ลุกพรวดนั่งบนเตียงทุกคนตกใจพะงะห,หนีกันหมดยกเว้นลุงปั่นคนเดียวที่ยังอยู่ใกล้ๆป้าน้อยคอยประคองป้าน้อยพวรางที่ลุกขึ้นมาน,านั่งงงเงโงงเงน,งน,เ,งนเหมือนกับจะลม้มตาหลับปีนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิพึมพำอะไรบางอย่างออกมาไม่มีใครฟังรู้เรื่องแม้แต่ลุงปั่นที่อยู่ใกล้ๆก็ยังมองหน้าคนอื่นเหมือนจะถามว่ารู้เรื่องไหมนะเมียของตนพูดอะไรจนต่อมาถึงได้ฟังกันออกเมื่อป้าน้อยพูดออกมาอีก จับความได้ว่าอีนี่มันปากเสียแล้วต่อมาก็พูดอีกมันปากเสียกูก็เลยเข้าสิงมันได้ยินอย่างนี้ก็พอจะรู้กันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นลุงหนุยกระซิบบอกคนอื่นเบาๆว่าผีเข้าปาน้อยเด็กที่หนีไปมายืนกันดูกันอยู่ที่หน้าประตูห้องไม่มีใครกล้าเข้ามาข้างในแม้กระทั่งตัวคุณวิไลเองก็ยังไปยืนอยู่ใกล้ๆประตูเพื่อจะได้เพ่นหนีได้สะดวกง่ายได้ ลุงนุยก็รีบออกไปโทรหาเพื่อนเพื่อนก็รีบมาดูแล้วก็บอกว่าบ้านเนี้เจ้าที่แรงป้านิดก็รีบย,ยกมือไหว้ขอขมาแทนป้าน้อยป้าน้อยอยู่ในอาการไม่รู้สึกตัวพักใหญ่พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนจากนั้นก็ค่อยรู้สึกตัวป้านิดก็จัดการให้ป้าน้อยจุดทูบขอขมาป้าน้อยรู้แล้วว่าตัวเป็นอะไรก็หวาดกลัวมากก็รีบทําตามทันทีจากนั้นก็ไม่มีอะไรนอนแล้วก็พักอยู่ที่บ้านนั้นกันได้ ยกเว้นป้าน้อยรีบกลับก่อนเพราะกลัวก็ลากลุงปั่นกลับไปด้วยส่วนลูกๆก,ก็อยู่เล่นน้ำทะเลกันเยอะอ่าไม่ได้กลับตามแกไปแลค้ครับครับนั่นก็คือเรื่องของคนปากเสียเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจาัรยอดพวกคนใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ